ที่จริงพี่เปรี้ยวไม่ต้องมาส่งฉันก็ได้นะไม่ได้นะส่งอะถูกแล้วพวกพ่อเขาเมาเละเทะกันขนาดนั้นอะไม่มาได้ไงเดี๋ยวฝั่งนั้นอะให้เจ๊เจ้ากับเมทัศน์ดูแลส่วนฉันนำมาส่งเธอถูกแล้วเดินกลับบ้านกลางค่ำกลางคืนอะอันตรายจะตายแล้วเนี่ยที่สำคัญนะขึ้นบ้านไปล็อกประตูดีๆด้วยตอนนี้ขโมยขโจรเยอะมากเลยเข้าใจไหมยิ้มอะไรยะพอเป็นพี่สาวก็เอาใหญ่เลยนะป้าฉันก็พูดไปเรื่อยๆอะอะไรซะหน่อยขอบคุณนะพี่เปรี้ยวที่เป็นห่วงเออไม่พี่ดูเนื้องะก็น่ารักดีเหมือนกันนะคนมันไม่เคยมีน้องนี่หว่าฉันก็ไม่เคยมีพี่เหมือนกันนั่นแหละแต่ตอนเนี้ยเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอย่าตีกันเยอะล่ะใครจะไปทะเลาะกับเธอเนี่ยนี่แต่มีเรื่องนึงที่ฉันยังไม่ได้เคลียร์กับเธอเรื่องอะไรอ่ะเรื่องพี่สายฟ้าโอ๊ยพี่ฟ้าเป็นไรหรือเปล่าอ่ะวาลีเรียกหมอให้ไหมไม่เป็นไรจ้ะวาลีพี่จะหยิบน้ำเฉยอ่ะงั้นเดี๋ยววาลีหยิบให้จ้ะจ้ะจ้ะเรานี่พี่ฟ้าเป็นไงบ้างเจ็บมากไหมวาลีเพิ่งรู้ว่าพี่ฟ้าไปช่วยตำรวจจับยาแล้วก็โดนยิงวาลีขอโทษนะที่วาลีไม่ได้รู้เรื่องพี่เลยอ่ะไม่เป็นไรจ้ะพี่รู้ว่าวาลีมีเรื่องต้องเคลียร์ใจแล้ววาลีล่ะเป็นยังไงบ้างวาลีปรับความเข้าใจกับพ่อแล้วตอนนี้โอเคแล้วจ้ะดีแล้วเคลียร์กันก็ดีแล้วจ้ะวาลีพี่มีเรื่องอยากบอกวาลีอ่ะคือว่าพี่ไม่รู้สึกเหมือนเดิมกับวาลีแล้วอะวาลีรู้อยู่แล้วแหละมีแต่พี่ฟ้านั่นแหละที่ไม่รู้ใจตัวเองวาลีขอบคุณนะพี่ฟ้าที่พี่ฟ้ามีความรู้สึกดีๆให้วาลีมาตลอดอะพี่ก็ขอโทษวาลีด้วยนะที่พี่ไม่ได้ชอบวาลีเหมือนเดิมอะแต่ว่าพี่ก็ยังรักวาลีเหมือนน้องสาวคนนึงนะเพราะว่าพี่ฟ้าชอบพี่สาววารีไปแล้วใช่ไหมล่ะแล้วนี่พี่ฟ้าบอกพี่เปรี้ยวหรือยังแต่พี่เปรี้ยวเขารู้แล้วนะฮะอะไรนะวารีเปรี้ยวรู้แล้วเหรอไม่ต้องมาห้ามมาฮึ่หรอกงั้นวารีว่าวารีให้พี่สองคนคุยกันดีกว่าวารีไปแล้ว